สวัสดีทุกท่านครับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเขาประกาศรับสมัครสอบบรรจุบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ54อัตราด้วยกันนะครับโดยรับสมัครตั้งแต่ตแต18กร,รกฎาคมไปจนถึง11สิงหาคม2565นะครับ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบก็ได้แก่หนึ่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการจำนวนเจอัตรานะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิชากเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและจะต้องสอบผ่านภาคกในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จนในจนถึงวันปิดรับสมัครนะครับก็คือ11สิงหาคม2565 2องตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน8อัตราได้รับมุติประกาศนนิบัตวิชาชีพชั้นสูงในสาขาในทุกสาขาวิชานะครับหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีก็ได้นะครับในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่าน าการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอในระดับอนุปริญญาหรือในระดับปวสนะครับตำแหน่งที่3ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน3อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสทุกสาขาวิชานะครับหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีก็ได้ในทุกสาขาวิชาและจะต้องสอบผ่านภาคกอด้วยนะครับ ต่อมาสี่ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานพัสดุปฏิบัติงานสามอัตราวุฒิปวสทุกสาขาหรืออนุปริญญาก็ได้นะครับแล้วก็จะต้องสอบผ่านภาคกในระดับปวสและหรืออนุปริญญานะครับห้าเจ้าพนักง,งานสถิติปฏิบัติงานสองอัตราวุฒิปวสในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาก็ได้นะครับ และสอบผ่านภาคกอด้วยนะครับในระดับปวสรหรืออนุปริญญา6นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิปวสในสาขาวิชาการก่อสร้างสาขาวิชายโยธาเทคเทคนิคสถาปัตยกรรมหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลและสอบผ่านภาคกในระดับปวสขึ้นไปนะครับ7นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน1อัตรา ปวสในสาขาวิชาช่างวิชาเครื่องกลเทคนิคก,การผลิตเทคนิคโลหะาสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลวิชาช่างกลการเกษตรและสอบผ่านภาคกอด้วยนะครับ8นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน2อัตราวุฒิปวสทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาก็ได้นะครับและสอบผ่านภาคกอในอระดับปวสหรืออนุปริญญานะครับ 9นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิปวสในสาขาไฟฟ้ากำลังาสาขาอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสอบผ่านภาคกในระดับปวสขึ้นไปนะครับ4นายช่างโยธาปฏิบัติงาน3อัตราวุฒิปวสในสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาก่อสร้างและสอบผ่านภาคกในระดับปวสขึ้นไปนะครับ 11นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน23อัตรานายช่างสำรวจนี่รับเยอะมากนะครับคุณสมบัติวุฒิปวทในสาขาวิศวกรรมสำรวจเทคนิควิศวกรรมสำรวจเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างหรือวุฒิปวสก็ได้นะครับในสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้าง และสอบผ่านภาคกรอในระดับปวทหรือปวสนะครับการรับสมัครสอบคุณผู้ชมสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่18กรกฎาคมไปจนถึง11สิงหาคม2565ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางเว็บไซต์ dnp.jobthai.gov นะครับ jobthai.gov.com ตามหน้าจอนี้นะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเนะี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูที่ประกาศรับสมัครนะครับในประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับในเรื่องของการรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้ารับราชการนะครับในรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ